อดีตการนั้นสร้างบ่ได้มีไว้เพื่อเดินเร่ร่อนขอท่านตามเมืองศรีวิไลหรือเขาร่วมขบวนแห่ตามงานเทศกาลท่องเที่ยวอยู่อย่างทุกมือนี้แต่ทว่าสร้างในอดีตนั้นเป็นยุทธปัจจัยสำคัญในการเฮ็ดสงครามหากอาณาจักรใดมีสร้างครอบครองจำนวนหลายก็เท่ากับว่าระดับฐานะขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจในย่านนั้นพระมหากษัตริย์หรือผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งจึงได้สืบเสาะสะสมสร้างลักษณะเด่นไว้เป็นกำลังในกองทัพโดยฝึกฝนตามหลักวิชาการโคชศาสตร์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพชนสร้างคือกองกำลังสำหรับป้องกันพระนครจากการรุกรานของชนชาติอื่นสร้างเป็นยุทธปัจจัยเพื่อเผยแผ่แสนยานุภาพกับอาณาจักรไก่เคียงได้อีกนำนี่คือพงศาวดารศักดิ์สิทธิ์จดจานกันไว้ในความทรงจำของอาณาจักรล้านสร้างกรุงศรีสัตนคณหุตหลวงพระบางประเทศที่เก่าแก่อลังการไปด้วยวัฒนธรรมหลากหลายของชนเผ่านับร้อยเผ่ามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางมาโดยตลอดนับช่วงเหตุการณ์ตลอด500ปีที่อาณาจักรล้านสร้างได้ปรากฏขึ้นให้ทุกคนเห็นจนถึงทุกมือนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ประวัติศาสตร์เปิงบ้านเปิงเมืองครับไหนๆก็ได้เว้าเรื่องอาณาจักรล้านสร้างแล้วโดยมากครับทั่วเฟสแฟนแดนของล้านสร้างพี่น้องส่วนมากสิได้ยินตั้งแต่แถบภาคเหนือของประเทศลาวครับภาคเหนือของประเทศไทยเฮาสมัยนั้นอาณาจักรล้านสร้างนี่ยาวนะครับลงมากินอาณาเขตทั้งภาคอีสานบ้านเฮาทั้งเขตภาคลาวใต้ทั้งหมดครับจนว่าติดแดนเขมรพุ่นล่ะเขตตะซอกแปแอมเมืองใต้สุดของอาณาจักรล้านสร้างครับที่มักบ่ค่อยมีคนเว้าถึงก็คือเมืององค์การนครองค์การหรือว่าเมืองอัตปือครับมีความเป็นไปเป็นมาพระเจ้าบุเรงน้องยกทัพขึ้นมาตีเมืองเวียงจันทน์แตกแล้วก็มีการจับข้าราชการสันผู้ใหญ่นะครับจับขุนนางทั้งหลายรวมทั้งผู้สำเร็จราชการพระมหากษัตริย์อันเยาว์วัยเนี่ยไปที่เมืองตองอูน้ำนะครับเตวานั่งสามสีกับพญาพระไส้หรือว่าเท่าพระไส้เนี่ยพากันลบหนีครับไว้โตท่านลบหนีออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ลงมาที่เมืององค์การหรือว่าเมืองอัตปือในปัจจุบันเนี่ยหนีมาท่านนะครับจังได้มาหูจากปากพวกพ่อข้านายห้อยครับที่ข้างัวข้าควายว่าผู้ที่เห็นเหตุการณ์ว่าสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเนี่ยบ่ได้สูญหายเพียงแต่ว่าถูกพญานครเนี่ยปรงพระชนครับหรือว่าสังหารอยู่ที่บริเวณเกาะกลางน้ำที่ทุ่งมือนี่เขาเอิ้นว่าเมืองชัยเชษฐ์ที่ตั้งเมืองซื้อเมืองขึ้นใหม่เนี่ยว่าเมืองชัยเชษฐ์นี่คือสิตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์นี่แหละเพราะว่าหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เข้าสู่เขาเอิ้นว่าเป็นลักษณะของการเมืองทั้งอาณาจักรล้านช้างภาคใต้นะครับที่มีความเป็นไปเป็นมาที่คนบ่ค่อยเว้าถึงกันเพราะกันใดก่อนสิเว้าต่อไปครับพี่น้องมาเบิ่งฟังเรื่องของเมืองอัตปือที่ไปที่มานะครับให้มันชัดเจนถึงเป็นอย่างเขาจังเอิญเมืองอัตปือเป็นอย่างบ่เอิญเมืองชัยเชษฐ์เสียที่เดียวนะครับแฝงกับเป็นแฝงอัตปือแต่เทียบเท่ากับคืออำเภอหนึ่งในเมืองไทยนี่แหละเนื่องจากว่าฟังทั้งพุ่นเนี่ยประชากรมันหน่อยครับพี่น้องเบิดทั้งแฝงนี่มีอยู่แสนกว่าคนนะนะแต่ว่าพื้นที่ของเมืองลาวเนี่ยแถวบริเวณเมืองแฝงอัตปือเนี่ยมันยังมีที่ว่างหลายอยู่แต่ว่ามันเป็นพื้นที่ในหุบเขาคนส่วนหนึ่งก็อยู่ในป่าในเขาแต่อาจจะเป็นส่วนหน่อยแต่ว่าส่วนที่เป็นเมืองเนี่ยรู้สึกว่ามันน้อยจริงๆครับอัตปือเป็นซื้อเมืองที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามีความเป็นพิเศษแปลกหูแปลกตานะครับเพราะว่าซื้อแปลกกว่าแฝงอื่นๆ17แฝงกับ1เขตพิเศษของสปป.ลาวอัตปือฟังเบิ่งแล้วเนี่ยเป็นคำเว้าที่ลึกลับนะครับมีเสน่ห์ส่วนถ้าพิสูจน์แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยคำว่าอัตปือเนี่ยมันแผงนะครับมันเป็นคำแผงแปลงมาจากคำว่าอิตปือในอดีตการนั่นนะครับเมืองอัตปือเนี่ยบ่ฮั่นได้ชื่อว่าอัตปือชื่อว่าเมืององค์การหลังจากที่ตั้งเป็นแฝงยางเป็นทางการมันก็เลยแผงมาเป็นอัตปือโดยความหมายของคำว่าอัตปือหมายถึงมูลหรือว่าอุจจาระกระบือความหมายว่าธรรมดาก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งก็คือควายครับพี่น้องภาษาเขมรเนี่ยทางตะซอกแปแอมเนี่ยเขมรเนี่ยเอิ้นกระบือว่ากระใบแต่ว่าพี่น้องชาวละแวกเจ้าของพื้นถิ่นเมืองอัตปือเนี่ยเอิ้นตะปือนะครับภาษาไทยเอิ้น
อย่างเป็นทางการว่ากระบือคล้ายๆกันอีสานบ้านเฮาอื่นควายครับต้องควายนะครับควบกรรมว่ากันดีๆเดี๋ยวมันสิเปลี่ยนเป็นแนวอื่นดังนั้นคําว่าอัตตปือก็หมายถึงว่าขี่ควายนะครับอิดแปลว่าขี้นะอิตตปือหมายถึงว่าก่อนขี่จึงมีความหมายว่าเป็นเมืองแห่งมูลงัวมูลควายนะครับเป็นเมืองขี่ควายเป็นดินแดนของขี่ควายตามภาษาชาวบ้านคํานี้เป็นภาษาตระกูลม่อนเขมรชนเผ่าบราวหรือชาวละแวกซึ่งมักเอ่ยกันง่ายๆว่าเป็นพี่น้องชาวเล่าเทิงครับเล่าเทิงก็อยู่ในตระกูลขอมเขมรนะครับอันเดียวกันม่อนเล่าเทิงเป็นกลุ่มเจ้าของพื้นที่เขตเมืองผู้วงเมืองชัยเฉิดฐารวมถึงบางส่วนของเมืองสนามชัยพวกเขาสิเอ่ยเกาะหนึ่งครับซึ่งทางภาษาเล่าเอ่ยว่าดอนเกาะหนึ่งอยู่กลางแม่น้ำที่อยู่กลางแม่น้ำเซขมันช่วงระหว่างเมืองชัยเฉิดถึงสองฝั่งตามสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏในระยะนั้นซึ่งเต็มไปด้วยขี่งัวขี่ควายนะครับมูลวัวมูลควายอยู่กลางดอนหรือว่าเกาะกลางน้ำดังกล่าวนั่นแหละสถานที่พักของฝูงวัวฝูงควายจำนวนมากถูกไล่ต้อนขึ้นมาจากเมืองขมิ้นครับต้อนขึ้นมาจากเมืองขอมผ่านมาทางนครหลวงจำปาสักและต้องคำแม่น้ำเซขม่านเพื่อทรงมอบงัวควายต่างๆเหล่านั้นให้พ่อค้าเวียดนามทีมาล่อรับสื่ออีกฝั่งหนึ่งลักษณะการค้าการขายนายห้อยต่างๆเหล่านี้เนี่ยสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยขอมยุคขอมลุงเรื่องเหมือนกับพี่น้องฟังทางอาณาจักรจามป่านะครับนครเศรษฐปุระเนี่ยรู้จักกันดีในนามของเมืองศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวอินทรปุระคือมาอาณาจักรจามป่าก่อนนั่นแหละนี่คือเรื่องเล่าแห่งประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านสางอีกแขนงหนึ่งครับผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยช่วงนี้พักไว้สักก่อนครับแล้วจังมาพอกันใหม่ในตอนต่อไป